สวัสดีค่ะมื้อนี้ชาวอีสานบ้านทุ่งเนาะค่ะเนาะสิพาปิ้งปลาทูหอมกินค่ะปลาทูหอมก็มีรสเค็มนิดนึงค่ะล้างน้ําเค็มออกแต่ว่าเฮาก็ล้างน้ําเค็มมันออกก่อนค่ะแล้วเฮาก็สิห่อใบตองปิ้งเนาะจ้าจ้าอันนี้เนาะค่ะจ้าห่อใบตองซกหนาจักหน่อยค่ะเพราะว่ามันสิใหม่ก่อนสุกจ้าจ้าอันนี้ก็เป็นปิ้งกระทุ่หอมนะค่ะใส่หีบปิ้งจ้านี่เขาก็สิได้ใส่หีบปิ้งดอกหมูมาตัวละนี่ละเอาหมูกระพี้อีกแล้วห้อนเผาตะเตาเมนูแดกย่านผัวตีจ้าเมื่อเฮาล้างปลาทูห่อใบตองแล้วนะจ้าเนาะขั้นตอนต่อไปเฮาก็สิได้เอามาใส่หีบปิ้งค่ะหีบเนาะก็ผ้าไม้ไผ่นะจ้าผ้าไม้ไผ่ปิ้งหีบเหล็กจ้าเฮามาอยู่ทุ่งนาค่ะชาวอีสานบ้านทุ่งมาอยู่ทุ่งนามื้อนี้มาทํานามาดํานาค่ะจ้าจ้านี่ก็สิปิ้งไฟแล้วจ้าจะทานเชื่อแน่บักขามออกไหมเท่าไหร่ปลุกใจใจเหรอเชื่อทานออกไหมเดี๋ยวเอาไงก่อนปลุกกระดาษทั้งนั้นเลยนกเจ้าสองนกเจ้าเจ้ากระไดกาพันสามจะเจอเราบัดต้องเจ้านี่นกพิกิกของไอเต๋อควันถึงหมุนนกพิกิกตายจริงห้องให้ปลากระสุกแล้วเนาะจ้าเขาเปลี่ยนไข่หำบุเอ็ดว่าสดเจียกินลงไปกินให้เพิ่มเจียค่ะสวยของไอ้พูดแหละแต่งค่ะหอมเนาะจ้าหอมหอมจ้าปลาทูหอมเนาะค่ะนี่ก็จะน้ำเต็มน้ำเต็มเนาะ